สวัสดีค่ะเด็กๆมาต่อกันนะคะสำหรับ Kingdom Animal นะคะครั้งที่แล้วเนาะคลิปที่คุณครูตบท้ายเอาไว้นะคะก็จะเป็นเรื่องของไฟลัมไนดาเรียนั่นเองนะคะแล้วก็เกริ่นนำในส่วนของโปรโทสโทเมียนะคะซึ่งเป็นสัตว์นะคะในกลุ่มที่บลาสโทพอร์เนี่ยลูกพัฒนาไปเป็นช่องปากก่อนนะคะซึ่งลักษณะดังกล่าวนะลูกนะจะครอบคลุมนะคะสัตว์ในทั้งหมด5ไฟลัมด้วยกันคือพลันทีเฮลมินทิสมอลลัสกาแอนเนลิดานีมาโทดาและอาโทโพดานะคะที่ครูปุ๋ยชอบให้ท่องบ่อยๆนะคะที่บอกว่าให้เรียกว่าพี่มานะนั่นเองนะคะแล้วครูจะเลือกสีเดิมทำไมแป๊บนึงนะลูกนะคะก็คือพี่มานะนั่นเองนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะว่ากลุ่มต่อไปนี้ที่เรากำลังจะเรียนทั้งหมด5ไฟลัมถัดจากนี้เนี่ยจะเป็นสมาชิกในกลุ่มโปรโทสโทเมียเริ่มต้นกันที่กลุ่มแรกอ้าวครูปุ๋ยลืมบอกนะคะสำหรับสมาชิกกลุ่มนี้นะลูกนะจะมีเนื้อเยื่อทั้งหมด3ชั้นนะคะแล้วก็จะมีสมมาตรเป็นแบบครึ่งซี่หมดแล้วนะคะนี่นะลูกนะเนื้อเยื่อ3ชั้นสมมาตรครึ่งซี่ไบลิเทอรัลนะมาดูที่ไฟลัมแรกกันเลยนะคะไฟลัมแพลนทีเฮลมินทีสนะคะหรือที่เราเรียกว่าแฟลตเวิร์มแฟลตเวิร์มตัวนี้ก็คือพวกหนอนตัวแบนนั่นเองนะคะดูลักษณะที่สำคัญลูกของกลุ่มนี้นะคะเขาบอกลำตัวอ่อนนิ่มตัวแบนส่วนใหญ่ไม่มีโพรงลำตัวนะคะเราจะเรียกพวกนี้ว่าอะซีลอมนะคะมีทั้งกลุ่มที่อยู่แบบอิสระแล้วก็เป็นปรสิตสำหรับกลุ่มที่อยู่เป็นอิสระนะคะจะได้แก่พวกพานาเลียหนอนตัวแบนในทะเลนะคะส่วนพวกที่เป็นปรสิตลูกจะเป็นพวกพยาธิแต่ครูปุ๋ยฝากให้ระวังคำว่าพยาธิให้ดีเพราะพยาธิบางกลุ่มจะอยู่ในกลุ่มหนอนตัวแบนพยาธิบางกลุ่มจะอยู่ในกลุ่มหนอนตัวกลมนะคะสำหรับพยาธิที่อยู่ในกลุ่มหนอนตัวแบนลูกจะมีพยาธิใบไม้หนูนึกถึงใบไม้แบบแบนๆนะคะพยาธิตัวตืดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทางเดินอาหารด้วยมันจะอาศัยอาหารจากโฮสต์โดยตรงนะคะแต่เห็นน้องตัวเล็กๆแบนๆแบบนี้ค่ะลูกน้องแอบมีระบบประสาทด้วยนะคะเขาบอกว่าจะมีปมประสาทนะคะเราเรียกว่า cerebral ganglia cerebral cerebrum แปลว่าสมองถูกไหมลูก ganglia ganglion ganglion ตัวนี้ก็คือปมนั่นเองจำไว้นะคะว่าหนอนตัวแบนจะมีปมประสาทนะคะและถ้าเรามองย้อนไปสมัยม.5เทอม2ลูกเราจะเรียนระบบขับถ่ายนะคะซึ่งเราก็จะพูดถึงเฟรมเซลล์นะคะพวกนี้นะจะเริ่มมีพัฒนาการของอวัยวะขับถ่ายจะมีพวกเฟรมเซลล์เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าตานะคะตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะนอนตัวแบนนะคะตัวที่เราคุ้นเคยมากๆก็คือน้องพลานาเลียนะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วเนาะในพวกสไลด์ถาวรต่างๆตัวไซส์แบนๆแบบนี้นะคะอ่ะอีกตัวนึงลูกหนอนตัวแบนในทะเลนะคะหน้าตาแบนๆริ้วๆเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะทางด้านขวามือค่ะลูกพยาธิใบไม้นะคะหน้าตาแบนๆเหมือนใบไม้จินตนาการแบบนั้นนะลูกนะอีกตัวนึงพยาธิตัวตืดนะคะตัวนี้ก็ตัวแบนๆเช่นเดียวกันนะคะพบทั้งในหมูและในวัวนะสำหรับชื่อสปีชีส์ค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องกังวลกับชื่อวิทนะว่าครูปุ๋ยจะออกไหมเนี่ยพยาธิใบไม้ในตับโอพิสโทคิสวิวารายอะไรเนี้ยคือไม่ต้องค่ะลูกไม่ต้องซีเรียสนะคะเอามาให้ดูเป็นความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นว่าในกลุ่มของหนอนตัวแบนมันก็มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสปีชีส์นะอันนี้ขยายความพวกพยาธิใบไม้นะคะก็มีหลากหลายสปีชีส์นะคะมีสัตว์ชนิดต่างๆเป็นตัวพาหะนะคะส่วนใหญ่หนูเห็นไหมลูกถ้าเรากินพวกกินกุ้งปูน้ำจืดดิบนะคะกินปลาน้ำจืดดิบนะคะหรือว่าสิ่งที่แบบมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วกินดิบอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำความสะอาดให้ดีดูแลให้ดีเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีพวกไข่พยาธิเหล่านี้อยู่นะคะเวลาเรากินเข้าไปค่ะลูกเราจะกินไข่น้องเข้าไปนะคะแล้วน้องก็จะไปอาศัยอยู่ในลำไส้ของเราเจริญเติบโตมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างพวกพยาธิใบไม้เนาะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นวงจรชีวิตนะคะในการที่เขาเนี่ยจะมีแมลงชนิดต่างๆเป็นขออภัยค่ะลูกมีสัตว์ชนิดต่างๆเป็นพาหะ
นะคะสมมุติว่าในภาพที่หนูเห็นใช่ไหมลูกมีแหล่งน้ำใช่ไหมคะสมมุติมีการถ่ายอุจจาระมีอุจจาระต่างๆปนเปื้อนมาเนาะมีพยาธิมาช้อนชัยอยู่ในนอนใช่ไหมลูกไปตามผิวหนังเข้าสู่ระบบของร่างกายนะคะมันก็วนเวียนอยู่แบบนั้นเนาะส่วนอันนี้ค่ะลูกเป็นตัวอย่างของพยาธิตัวตืดนะคะสาเหตุหลักๆที่ทำให้พยาธิเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเกาะอยู่ในลำไส้ของเราได้นะคะก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีโครงสร้างนะคะที่เราเรียกว่าฮุกนะคะซึ่งฮุกตัวนี้จะมีลักษณะเหมือนขอเกี่ยวขอเกี่ยวตัวนี้จะเกาะเกี่ยวอยู่เกาะกับลำไส้ของเรานะคะทำให้พวกเขาสามารถเกาะแล้วก็ดูดเอาอาหารจากเราไปได้นั่นเองนะนี่ก็คือลักษณะของพวกหนอนตัวแบนนั่นเองโอเคเนาะจบไปแล้วนะคะสำหรับไฟลัมที่3แต่เป็นไฟลัมแรกในกลุ่มพี่มานะโอเคเนาะอ่ะย้อนกลับมานะคะอย่างที่ครูปุ๋ยบอกนะคะกลุ่มโปรโทสโทเมียจะประกอบด้วย5ไฟลัมหลักตอนเนี้ยเราเรียนสำหรับเจ้าแพนทีเฮลมินทิสเรียบร้อยแล้วนะมาดูไฟลัมที่2กันนะคะแต่จะเป็นหมายเลข4เนาะเพราะว่าเรานับมาตั้งแต่ Porifera Cnidaria นะคะ Plenty Helminthes แล้วต่อที่ Mollusca อ่ะทุกคนมาดู Mollus นะคะอย่างที่บอกไปลูกทุกกลุ่มตั้งแต่เจ้าพี่มานะเป็นต้นมาเนี่ยน้องมีเนื้อเยื่อ3ชั้นเรียบร้อยน้องมีสมมาตรครึ่งซีกนะคะอ้าวกลุ่มนี้มาดูลักษณะค่ะลูกเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีตัวนิ่มนะคะลำตัวจะนิ่มมีการสร้างเปลือกแข็งขึ้นมาซึ่งเป็นสารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนตให้หนูนึกถึงพวกเปลือกหอยเลยนะคะเปลือกหอยต่างๆมีความแข็งแรงนะคะเป็นสารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะเช่นหอยงวงช้างหอยมือเสือหอยทากนะคะแต่บางชนิดก็จะมีการลดรูปการสร้างพวกเปลือกแข็งนะคะทำให้โครงสร้างของร่างกายเนี่ยไม่มีเปลือกแข็งอยู่แต่อาจจะมีการลดรูปไปเป็นโครงสร้างค้ำจุนร่างกายนะคะเช่นพบในพวกหมึกนะคะพวกตระกูลหมึกต่างๆนะคะก็จะไม่ได้มีเปลือกเหมือนกับเปลือกหอยที่เราเห็นนะคะสัตว์กลุ่มนี้ค่ะลูกมีโพรงลำตัวนะคะจัดเป็นกลุ่มซีลอมนะคะมีทางเดินอาหารสมบูรณ์แล้วนะคะคำว่ามีทางเดินอาหารสมบูรณ์ก็คือมีเมาส์กับเอนัสแยกกันชัดเจนนะคะอย่างในภาพเนาะเมาส์นะคะเอนัสนะคะเป็นคนรับบริเวณการแยกกันชัดเจนนะคะหรืออย่างอันนี้ลูกมีเมาส์มีเอนัสนะคะมีปมประสาทขนาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะพวกหมึกนะคะพวกนั้นเนี่ยจะมีระบบประสาทที่พัฒนาค่อนข้างดีมากๆเลยทำให้เขาเป็นผู้ล่านะคะที่เฉลียวฉลาดมากเนาะสำหรับองค์ประกอบของร่างกายนะคะจะแบ่งได้หลักๆเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะจะมีฟุตเนาะ visceral mass แล้วก็ mantle นะคะจะมี3ส่วนหลักๆนะมีส่วนของฟุตนะคะ visceral mass และ mantle ซึ่ง foot ก็คือส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะมันจะยื่นออกมาแล้วก็ใช้ในการเคลื่อนที่ visceral mass จะเป็นคำรวมๆเอาไว้เรียกอวัยวะภายในนะคะเรานึกถึงตอนเรากินหอยแครงลวกหอยแครงต้มค่ะลูกนะคะน้องก็จะมาแบบนี้ถูกไหมลูกนะคะน้องก็จะมาแบบว่าเป็นก้อนเล็กๆใช่ไหมคะเป็นชิ้นเล็กๆแต่ความจริงแล้วถ้าเราส่องดูโครงสร้างข้างในอะเห็นว่าน้องจะมีเมาส์ใช่ไหมลูก digestive gland mantle gut cilium heart anus gill นะคะคือน้องมีอวัยวะโครงสร้างภายในเต็มไปหมดเลยนะคะแต่รวมๆแล้วเราเรียก visceral mass พอแล้วสำหรับม.6นะคะแต่ถ้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยลูกโครงสร้าง anatomy เหล่านี้เวลาเราเรียน animals อาจารย์ที่คลั่งไคล้ในศาสตร์แต่ละชนิดค่ะเขาก็จะให้หนูเนี่ยท่องนะเรียนไปนะคะแต่มอปลายเอาแค่รวมๆอวัยวะภายในเรียก visceral mass นะคะแล้วถัดมาค่ะลูกคือส่วนของ mantle ส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการสร้างเปลือกแข็งนะคะจะคลุมอวัยวะภายในอยู่นะคะโครงสร้างด้านในค่ะลูกก็จะมี mantle cavity นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านทางเหงือกรวมทั้งใช้ในเรื่องของการกำจัดของเสียด้วยน
ะคะแต่ว่าสัตว์ในกลุ่มมอลลัสลูกไม่ได้อยู่ในน้ำทั้งหมดค่ะมีบางตัวนะคะวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกตัวอย่างเช่นน้องหอยทากทุกคนน่าจะเคยเห็นหอยทากเนาะนะคะตัวนี้จะอยู่บนบกใช่ไหมลูกชอบพื้นที่ชื้นๆแฉะๆหน่อยนะคะแต่เมื่อน้องขึ้นมาอยู่บนบกแล้วน้องไม่มีเหงือกค่ะลูกแต่น้องจะใช้ปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊สแทนนะคะส่วนใหญ่สัตว์กลุ่มนี้จะมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดยกเว้นหมึกนะคะที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะโอเคเนาะเอาคีย์เวิร์ดคำสำคัญสำคัญไปนะคะอ้าวหน้านี้นะคะมาดูหน้าตาสัดส่วนในการแบ่งพื้นที่อย่างที่บอกเนาะจะมีส่วนของฟุตนะคะ visceral mass แล้วก็ mental นะฟุตvisceral mass แล้วก็ mental นะคะทีนี้จุดที่น่าสนใจจุดนึงก็คือสำหรับน้องหมึกนะคะน้องหมึกที่หลายๆคนคิดว่าเรากินหนวดของเขานะคะบริเวณส่วนหัวใช่ไหมเวลาเราไปกินร้านหมูกระทะใช่ไหมลูกก็จะเจอกับตาใช่ไหมเป็นก้อนกลมๆตรงนี้นะเอาออกนะลูกนะเอาออกนิดนึงนะคะถ้าไปซื้อแบบสมบูรณ์ทั้งตัวเลยหนูก็จะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนมีฟินมีไซฟอนท่อน้ำยังจำได้เนาะช่วยในการเคลื่อนที่ของพวกหมึกนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูนะสำหรับหนวดค่ะลูกหนวดหมึกจริงๆแล้วมีแค่2เส้นเท่านั้นค่ะ tentacle ตัวนี้นะคะก็คือหนวดเนาะหนวดหมึกจะมีแค่2เส้นเท่านั้นคู่ปุ๋ยและไอ้ส่วนที่เหลือเราเรียกว่าอะไรค่ะมันเรียกว่าอาร์มค่ะลูกนะมันเรียกว่าอะไรกันคะเนี่ยมันเรียกว่าอาร์มค่ะเป็นแขนของหมึกนั่นเองซึ่งแขนตรงนี้นะคะมันจะมีโครงสร้างที่เรียกว่าซักเกอร์ครับตัวนี้จะใช้ในการดูดเกาะนะคะมันจะเห็นได้ชัดมากในพวกหมึกยักษ์นะคะเวลาที่เขาต้องการจะล่าเหยื่อหรือว่าเคลื่อนที่เนี่ยเราจะเห็นปุ่มดูดต่างๆของมันได้ชัดเจนมากๆนะคะก็เอาไว้เกาะปีนป่ายของเขาเนาะโอเคนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เห็นสัดส่วนต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มมอลลัสซึ่งต้องบอกก่อนว่ากลุ่มนี้เนี่ยบางชนิดก็กินพืชบางชนิดก็กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์รวมทั้งพวกแพลงก์ตอนด้วยนะคะหอยชนิดต่างๆหมึกชนิดต่างๆนะคะทากนะคะลูกนะมีพวกหอยทากเนาะมีทากเปลือยทากทะเลนะคะซีสลักเนาะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มมอลลัสทั้งสิ้นนะคะโอเคเนาะทีนี้นะคะสำหรับในกลุ่มหอยค่ะลูกก็จะมีการแบ่งมีการแบ่งกลุ่มย่อยไปอีกนะคะทุกคนก็จะมีตั้งแต่หอยฝาเดียวนะคะหอยสองฝานะคะอย่างหอยฝาเดียวค่ะทุกคนนะคะก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วจ้ะหอยฝาเดียวนะคะมันก็จะมีเปลือกแข็งๆนะคะขดเป็นเกลียวเพียงชิ้นเดียวนะคะฝาแข็งๆเนาะหดเป็นเกลียวนะคะก็แล้วแต่โครงสร้างนะคะจะเวียนซ้ายเวียนขวาอะไรว่าไปนะคะแล้วก็กลุ่มหอยเหล่านี้เนี่ยค่ะลูกเขาจะมีฟันด้วยนะคะเขาบอกว่าบริเวณช่องปากเนี่ยจะมีฟันด้วยนะคะดูช่องปากก่อนหาเมาส์ของน้องก่อนนะคะเจอเมาส์แล้วเนาะที่บริเวณเมาส์เนี่ยค่ะจะมีลักษณะของฟันที่มีลักษณะโค้งเข้าไปทางด้านในนะเราเรียกโครงสร้างตรงนั้นว่าแรดดูล่านะคะภาพนี้จะไม่ค่อยชัดลูกเดี๋ยวจะมีภาพหนึ่งแป๊บนึงนะภาพนี้จะชัดกว่าและดูล่านะคะจะเป็นโครงสร้างของฟันของพวกหอยนะคะที่มันจะโค้งเว้าเข้าไปโอเคเนาะรู้จักแล้วนะพวกหอยฝาเดียวนะคะส่วนตระกูลหอยต่างๆลูกที่มี2ฝานะคะเราเรียกว่าไบวาฟ2ฝาตัวนี้ลูกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาเราไปตลาดนัดใช่ไหมคะหอยแครงลวกใช่ไหมคะหอยลายหอยแมลงภู่ต่างๆก็จะมี2ฝาเป็นเปลือกแข็ง2ฝาที่มีความแข็งแรงยึดกันด้วยกล้ามเนื้อนะคะที่ใช้ในการปิดฝานะคะเวลาเราง้างน้องหอยออกมาแล้วปุ๊บลูกเราลวกหอยใช่ไหมกินออกไปแล้วเราก็จะเหลือติ่งติ่งตุ่มตุ่มอยู่ที่มันแกะออกมายากๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยึดเปลือกหอยทั้งสองฝาเข้าด้วยกันนั่นเองนะซึ่งหอยกลุ่มนี้เนี่ยบริเวณช่องปากจะไม่มีฟันนะคะอาศัยการกินอาหารผ่านทางการกรองของเหงือกนะคะสตรัคเจอร์โครงสร้างต่างๆของหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาจะมีความแตกต่างกันนะคะโอเคเนาะอ่ะ
มาต่อที่น้องหมึกค่ะทุกคนนะคะตัวนี้อร่อยมากนะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญนะคะผู้ปุ๋ยโฆษณาไปแล้วในห้องนะ Netflix ต่างๆเนาะหลายเรื่องเลยลูก Animals นะคะ Our Planet นะจะมีเป็นแบบตอนๆนะหนูลองไปหาดูนะคะพวกหมึกยักษ์นะคะตอนที่มันล่าเหยื่อนะคะมันแบบยังโหดเลยลูกนะโดยสำหรับหมึกนะคะกลุ่มนี้เขาบอกว่าฟุตของเขาเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นอาร์มเทนทาเคิลแล้วก็ไซฟอนนะคะอาร์มเมื่อกี้เราเจอแล้วมีทั้งหมด8อาร์มนั่นแหละนะคะเทนทาเคิลก็คือหนวดเนาะจะมีลักษณะยื่นยาวออกมามากที่สุดนะคะส่วนไซฟอนตัวนี้ถ้าใครยังจำได้ก็จะเป็นท่อน้ำนะคะเวลาที่หมึกจะเคลื่อนที่เนี่ยอาศัยน้ำที่มันพ่นออกมาจากท่อไซฟอนถ้าน้ำพุ่งไปทางขวาหมึกจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถ้าท่อน้ำพุ่งไปทางซ้ายหมึกจะเคลื่อนที่ไปทางขวานะคะทิศทางจะตรงข้ามกับทิศทางของน้ำที่พุ่งออกมานะคะและอย่างที่บอกไปว่ากลุ่มหมึกเนี่ยลูกมันมีการลดรูปของเปลือกแข็งนะคะก็จะไม่ได้มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวเหมือนกับหอยนะคะจับเหยื่อโดยใช้เทนทาเคิลมีระบบประสาทที่ซับซ้อนนะคะพวกหมึกยักษ์ต่างๆเนี่ยเลือดของเขาจะเป็นสีฟ้านะคะเพราะว่าสารในเลือดเนี่ยเป็นพวกฮีโมไซยานินนะคะโอเคเนาะนะคะแต่อย่างพวกเราเนี่ยเป็นพวกฮีโมโกลบินนะคะเลือดของเราก็จะสีแดงนะคะส่วนพวกนี้เนี่ยจะมีเลือดสีฟ้านะคะส่วนหลายคนนะคะมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของหมึกนะคะเวลาดูสารคดีต่างๆเนาะเวลาที่หมึกมันต้องการที่จะอําพรางตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกนะคะมันก็จะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าหมึกออกมานะคะเพื่อแบบเหมือนแบบพรางตัวลูกนะคะเหมือนแบบหลบศัตรูหลบผู้ล่านะคะให้แบบผู้ล่าหลงงงว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะคะหมึกตัวนั้นก็จะมีสีดำๆสีน้ำเงินเข้มๆนะคะตรงนั้นก็จะถูกบรรจุอยู่ในอินเสกซึ่งมันจะปล่อยออกมาตอนที่มันรู้แล้วว่าจะมีภัยเกิดขึ้นกับมันนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพนะคะของทั้งน้องหมึกตัวผู้น้องหมึกตัวเมียนะคะเวลาเรากินไข่ปลาหมึกใช่ไหมเวลาเราซื้อที่ตลาดใช่ไหมคะเวลามีงานเทศกาลกินอะไรนะกล่ำปรีซอยราดน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมคะเนาะเขาเอาในส่วนของโอวารีมาค่ะลูกนะคะส่วนของโอวารีนะคะส่วนของเทสทีสต่างๆของพวกหมึกมานะคะมันก็ค่อนข้างมีราคานะคะเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้ใช้ตัวได้ถูกไหมลูกอุ้ยขออภัยค่ะนะคะมันก็คือใช้ในส่วนของโอเวอรี่กับเทสติสนั่นเองนะก็มีภาพมายั่วๆนะคะสำหรับน้องหมึกชนิดต่างๆนั่นเองเนาะอ่ะตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับมอลลัสนะคะก็จะมีครูปุ๋ยทำแถบสีไว้ให้เนาะหอยฟ้าเดี่ยวก็มีหลากหลายชนิดเลยนะคะหอยสองฟ้านะคะหรือว่ามอลลัสกลุ่มอื่นๆพวกหมึกชนิดต่างๆนะคะมีอีก2กลุ่มลูกที่น่าสนใจนะคะที่บอกว่าน่าสนใจเพราะไอ้เจ้าเพียงตัวเนี้ยค่ะบางทีไปเจอในกลุ่มอื่นก็จะเจอชื่อซ้ำๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหนูไปเรียนอีกกลุ่มอเนลิดาหนูจะเจอกับแม่เพียงนะอันนี้ดูรูปก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเพียงเรือเพียงเจาะไม้นะคะซึ่งเพียงเหล่านี้เนี่ยเป็นสัตว์นะคะที่อยู่ในกลุ่มของมอลลัสกานะคะลักษณะอย่างที่หนูเห็นในรูปมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนไส้เดือนเนาะเหมือนไส้เดือนนะคะตัวยาวๆนะคะเจาะอยู่ตามท่อนไม้ซีกไม้ต่างๆตามพวกป่าชายเลนนะคะตัวนี้นะเพียงเรือเพียงเจาะไม้นะคะโอเคนะคะดูกันต่อลุยกันต่อเลยนะคะเครื่องติดนะคะทุกคนต้องเครื่องติดแล้วนะปีใหม่แล้วนะคะพักผ่อนมาเต็มที่แล้วเรียนให้เต็มที่บ้างนะคะอ้าวพี่จบไปแล้วสไลด์แรกของวันนี้เลยเนาะ Plenty Helminthes ไฟล่ำแรกของวันนี้นะคะ M เมื่อกี้เพิ่งจบไปก็คือ Mollusca นะคะต่อมาลูกมาดู A ค่ะA ตัวแรกนะคะ A ตัวแรกคือ Annelid หรือเราจะเรียกเต็มๆว่า Annelida นะคะตัวนี้ค่ะลูกคืออะไรนะคะ Annelid หรือตัวนี้นะคะเราเรียกว่า Segmented Worm นะคะก็คือพวกหนอนตัวกลมมีข้อปล้องเป็นหนอนตัวกลมและมีข้อปล้องนะคะมาดูลักษณะที่โดดเด่นของกลุ่มนี้จะลูกเขาบอกว่าลำตัวยาวนะคะมีข้อปล้องบางสปีชีส์มีระยางออกมาแต่ไม่มีข้อปล้อง
ะคะกลุ่มนี้เป็นพวกที่มีโพรงลำตัวมีช่องลำตัวนะคะเราเรียกว่าซีลอมมีทางเดินอาหารสมบูรณ์ค่ะลูกเมาส์อยู่ทางหนึ่งเอนัสอยู่ทางหนึ่งโอเคเนาะกลุ่มของไส้เดือนดินค่ะลูกกลุ่มของแอนาลิตตัวนี้ระบบหมุนเวียนเลือดจะเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะคะเลือดจะอยู่ในหลอดเลือดและหัวใจตลอดเวลานะลูกนะมีหลอดเลือดทั้งทางด้านดอร์ซัลและเวนทรัลทุกคนน่าจะยังพอจำได้เนาะด้านเวนทรัลก็คือด้านท้องนะคะที่ตัวของน้องไส้เดือนดินเนี่ยสัมผัสกับพื้นดินนะคะด้านนั้นจะมีหลอดเลือดชื่อเวนทรัลเวสเซลนะคะส่วนด้านหลังของน้องก็จะมีดอร์ซัลเวสเซลที่เรามักจะท่องกันว่าดอร์ซันใช่ป่ะนะคะจะอยู่ทางด้านหลังนะคะกลุ่มนี้มีหัวใจเทียมด้วยนะคะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านผิวหนังที่ชุ่มชื้นของเขาเนาะมีระบบขับถ่ายนะคะโครงสร้างก็คือเป็นพวกเนฟริเดียมนะมีปมประสาทขนาดใหญ่นะคะอยู่บริเวณส่วนหัวเห็นไหมลูกซิริบัลแกงเกลียตัวนี้นะคะเป็นปมประสาทขนาดใหญ่นะมี2เพศนะถ้าใครยังจำได้ลูกตอนม.6เทอม1เราพูดถึงเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วเราก็พูดถึงน้องไส้เดือนดินด้วยว่าไส้เดือนดินตัวนึงเนี่ยมี2เพศมีทั้งโอวารีและเทสทีสอยู่ในตัวที่เราเรียกเขาว่าพวกเฮอร์มาโฟรไดต์คือพวกกระเทยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยโอเคเขามี2เพศแต่ว่าถ้าจะเกิดการปฏิสนธิเกิดการสืบพันธุ์เกิดขึ้นเขาจะอาศัยการเข้าคู่กันค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนสเปิร์มนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนสเปิร์มนะคะตัวอย่างลูกตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้ครูบุ๋ยจะขอไฮไลท์เฉพาะสัตว์ที่หนูรู้จักก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมในภาพประกอบนะคะไส้เดือนดินทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะทากดูดเลือดทากดูดเลือดก็คือภาพแรกเลยนะคะทุกคนปริงน้ำจืดปริงควายนะคะทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินส่วนตัวอื่นๆแม่เพียงตัวร้อยขาหนอนฉัดหนอนท่อเดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูนะใจเย็นอ่ะนะคะทีนี้แวะมาดูตัวสำคัญสำคัญในไฟลัมนี้ก่อนนั่นก็คือน้องไส้เดือนดินและพวกปริงแล้วก็ทากดูดเลือดนะคะสำหรับไส้เดือนดินค่ะลูกแน่นอนทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าน้องช่วยในเรื่องของระบบหมุนเวียนสารนะคะเพราะว่าน้องทำให้ดินด้วนซุยเนาะเพิ่มโพรงอากาศเพิ่มออกซิเจนในนั้นนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วว่าน้องมีทางเดินอาหารสมบูรณ์เนาะลำตัวเป็นข้อปล้องนะคะมีหลอดเลือดอยู่ทั้งทางด้านเวนทรัลแล้วก็ด้านดอร์ซัลใช่ไหมคะแล้วก็มีหัวใจด้วยแต่จะเป็นพวกหัวใจเทียมนะคะเป็นกระป๋องแต่ละข้อปล้องของน้องนะคะก็จะมีหลอดเลือดมีระบบประสาทนะคะมีโครงสร้างที่เกี่ยวกับการขับถ่ายก็คือพวกเนฟริเดียมใช่ไหมถ้าเราพูดถึงกล้ามเนื้อก็มีทั้งกล้ามเนื้อวงกล้ามเนื้อตามยาวใช่ไหมแต่ละข้อปล้องมีสิ่งที่กั้นอยู่เรียกว่าเซปต้านึกออกไหมคะเวลาเราพูดถึงเขาเนี่ยพยายามนึกไปถึงทุกเรื่องลูกอย่าไปคิดว่าอนาโตมีขออภัยลูกอย่าไปคิดว่าแท็กโซโนมีต้องจำเฉพาะแบบจำเฉพาะเรื่องนะความจริงแล้วมันคือที่เขาจัดแท็กโซไว้ท้ายสุดเนี่ยเพราะว่าหนูรู้จักน้องมาแล้วหนูเคยเรียนระบบย่อยของน้องระบบแลกเปลี่ยนแก๊สระบบหมุนเวียนเลือดของน้องมาหมดสิ้นแล้วนะคะตัวนี้มันก็จะแบบแค่เท้าความกลับไปถึงเฉยๆจะไม่ได้เป็นการอธิบายใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะอ่ะดูอีกกลุ่มนึงก็คือพวกปริงพวกทากดูดเลือดนะคะเราเรียกว่าพวกไฮรูดินีนะคะตัวนี้นะเขาบอกว่าปริงและทากดูดเลือดดำรงชีวิตเป็นปรสิตภายนอกใช่ไหมลูกพวกนี้มันเกาะอยู่ภายนอกแล้วมันก็ดูดเลือดปล่อยสารที่ชื่อว่าไฮรูดินซึ่งสารนี้เนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้เลือดเนี่ยไม่แข็งตัวโดยปกติแล้วเวลาที่ร่างกายเราสูญเสียเลือดใช่ไหมคะเราจะมีกลไกในการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกไปจนหมดนึกออกปะแต่ไอสัตว์ดูเป็นคำหยาบนะคะแต่ไอน้องสัตว์กลุ่มนี้นะคะพวกปริงพวกทากดูดเลือดเหล่านี้เขามีการปล่อยสารเฮโรดินออกมาซึ่งสารตัวนี้อย่างที่บอกมันทำให้เลือดไม่แข็งตัวทำให้มันสามารถดูดเลือดจากเราไปได้เรื่อยๆนะคะนอกจากนี้การดูดเลือดของเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอะไรเลยลูกถ้าเราไม่เห็นตัวเขานะคะเราจะไม่รู้สึกว่าเราโดนกัดนะคะอารมณ์เหมือนยุงบางตัวอย่างเงี้ยเราเพิ่งมารู้ตัวอีกทีตอนเราเห็นแล้วใช่ไหมอุ้ยว่าแบบอุ้ยเลือดเต็มเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนะคะเพราะว่าสัตว์กลุ่มนี้เขาก็จะปล่อยสารที่เป็นพวกยาชาทำให้เวลาเขาดูดเราไปเราไม่รู้สึกนะคะเขาก็จะมีแบบปากเกาะของเขาอยู่นะคะโอเค
อันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม Annelid นะคะตัวที่หนูรู้จักอยู่แล้วโอเคไส้เดือนดินนะคะพวกทากดูดเลือดนะคะพวกปริงน้ำจืดปริงควายต่างๆนะคะซึ่งพวกปริงน้ำจืดปริงควายเหล่านี้ลูกเขาเอามาใช้ในทางการแพทย์ด้วยเราเรียกวิธีการรักษานะคะโดยใช้พวกปริงเหล่านี้เราเรียกว่า Hirudotherapyนะเทอราพีก็คือการบำบัดรักษานั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้ในการรักษาพวกผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดนะคะตัวนี้จะเหมือนไปแบบไปช่วยแบบดูดเลือดไปช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนที่ดีขึ้นนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันเลือดอะไรพวกนี้นะก็มีศาสตร์ทางการแพทย์ที่ใช้พวกปริงเหล่านี้นะคะไปช่วยด้วยนะคะนอกจากสิ่งมีชีวิตที่กล่าวมาแล้วลูกนะคะมาดูตัวอื่นๆเนาะแม่เพลียงเห็นไหมเจอแม่เพลียงแล้วนะลูกนะหรือที่เราเรียกว่าพวกไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆตะขาบเนาะมีระยางยื่นๆออกมานะคะตัวสงกรานนะคะหรือที่เราเรียกว่าตัวร้อยขาก็หน้าตาเหมือนนี่แหละเหมือนไส้เดือนดินนะคะแต่ว่ามีระยางยื่นออกมานะคะหนอนฉัดค่ะลูกนะคะหนอนฉัดหน้าตาเหมือนต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆนะคะหน้าตาเหมือนฉัดแต่ลูกหนูเข้าใจว่าฉัดใช่ไหมคะวันฉัดมงคลอะไรเงี้ยมีฉัดอยู่ด้านบนนะคะก็เป็นจั่วๆนั่นแหละนะคะหนอนท่อนะคะแล้วก็สัตว์ตัวอื่นๆในกลุ่มของแอนเนลิดาโอเคเนาะนะพี่มานะคะเมื่อกี้มอลลัสกาแอนเนลิดาแล้วต่อมาเต็มจนะนะคะก็มีตัวเอ็นเนาะเอ็นก็คือนีมาโทดาทีนี้เท่าที่ครูปุ๋ยดูเนี่ยนะคะนีมาโทดาก็มีอยู่2สไลด์หลักๆแล้วก็จะเกริ่นนำเรื่องที่จะไปไฟลัมต่อๆไปนะคะอ่ะดูต่ออีกนิดนะลูกนะพี่มานะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราลุยกันมาแล้วนะคะวันนี้เราลุยกันมาแล้ว3ไฟลัมมาขึ้นไฟลัมที่4ก็คือนีมาโทดาหรือที่เราเรียกว่าราวเวิร์มนะคะราวเวิร์มก็คือหนอนตัวกลมเป็นหนอนตัวกลมเหมือนกันลูกแต่ว่าไม่มีข้อปล้องลักษณะโดดเด่นของน้องคือลำตัวกลมยาวเรียวหัวท้ายแหลมนะคะคำว่าหัวท้ายแหลมก็คือมองทางหัวก็แหลมมองทางท้ายก็แหลมนะมองทางหัวมองทางท้ายเนี่ยยังไงก็แบบแหลมหัวแหลมท้ายนะคะไม่มีข้อปล้องผิวลำตัวมีคิวติเคิลบางๆห่อหุ้มเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำมีการลอกคราบในระหว่างการเจริญเติบโตนะคะที่เราเรียกว่าพวกเอ็กไดโซซัวนะมีโพรงลำตัวเทียมค่ะลูกกลุ่มนี้เป็นพวกสูโดซีลอมซีลอมเนาะก็คือพวกโพรงลำตัวเนาะสูโดก็คือเทียมกลุ่มนี้มีโพรงลำตัวเทียมนะคะแต่ว่ามีทางเดินอาหารสมบูรณ์แล้วนะคำว่าทางเดินอาหารสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะลูกมีด้านเมาส์อยู่ทางด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วก็มีเอนัสอยู่ทางด้านท้ายนะแยกเพศอยู่คนละตัวเกิดการปฏิสนธิภายในนะคะอย่างในภาพที่หนูเห็นลูกหนูก็จะเห็นตั้งแต่เมลแล้วก็ฟีเมลนะคะแยกเพศนะอยู่คนละตัวนะคะไม่มีระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดมีหลายสปีชีส์ดำรงชีวิตเป็นอิสระแต่หลายสปีชีส์ก็ดำรงชีวิตเป็นพวกปรสิตนะคะหนูจะเห็นคำว่าไส้เดือนฝอยบางชนิดวงเล็บซีอเลแกนไส้เดือนฝอยรากปมนะแล้วหนูอ่านมาเรื่อยๆหนูจะเจอคำว่าพยาธิเห็นไหมลูกพยาธิไส้เดือนแส้ม้าปากขอเส้นได้นี่ก็คือกลุ่มพยาธินะคะที่อยู่ในกลุ่มราวเวิร์มแต่ถ้าเราย้อนกลับไปที่แพลนที่เฮลมินทิสพวกหนอนตัวแบนกลุ่มนั้นจะเป็นพวกพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืดเพราะฉะนั้นหนูต้องนั่งท่องจำนิดนึงสำหรับตรงนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เอาหน้าตาของพยาธิชนิดต่างๆมาให้ดูนะคะถ้าเรากินพวกอาหารสุกๆดิบๆนะลูกนะแล้วบังเอิญเจอไข่พยาธิเหล่านี้นะคะแล้วก็ชอบบริโภคอาหารแบบนั้นมากๆเลยเนี่ยวันนึงอาจจะมีแบบว่าน้องพยาธินะคะชอนชัยออกมาเป็นเพื่อนเราก็ได้อ่ะเนาะนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ PP 6.1 นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเนื้อหา PP 6.2 ซึ่งเราจะพูดถึงอาร์โทพอดนะคะตอนนี้นะพี่มานะนะคะ N ก็เรียบร้อยแล้วส่วน A เนี่ยนะ A เนี่ยนะคะจะอยู่ใน PP 6.2
คะ A ตัวนี้ก็คือพวกอาร์โธโพดาพวกแมลงนั่นเองเนาะพอได้เนาะน่าจะพอได้นะลูกนะอัดแน่นนิดนึงนะคะสำหรับคลิปช่วงหลังๆนี้นะคะมันจะได้ไม่ขาดตอนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพูดถึง 6.2 กันต่อเนาะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย